เคล็ดไม่ลับสับทุกกลเม็ดวันนี้เอาใจคนชอบหวานคุณรู้หรือไม่น้ำตาลที่คุณรับประทานมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาบอกให้รู้กันเริ่มที่น้ำตาลทรายทำจากอ้อยแบ่งได้2ประเภทคือน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวเป็นน้ำตาลที่เรานิยมใช้บริโภคมากที่สุดไม่ว่าจะใส่เป็นเครื่องปรุงในอาหารหรือเครื่องดื่ม100กรัมให้พลังงาน387กิโลแคลอรี่ส่วนน้ำตาลทรายแดงมีความหอมของอ้อยมากกว่าน้ำตาลทรายขาวแต่หวานน้อยกว่าใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารไทยปริมาณ100กรัมให้พลังงาน380กิโลแคลอรี่น้ำตาลตะโนดคือน้ำตาลที่ได้จากการเคี่ยวน้ำหวานซึ่งได้จากงวงและดอกของต้นตาลซึ่งมีอายุ10ปีขึ้นไปจนเหนียวและมีกลิ่นหอมหวานใช้ประกอบอาหารทำขนมไทยกินเปล่าๆยังช่วยย่อยอาหารได้อีกด้วยปริมาณ100กรัมให้พลังงาน383กิโลแคลอรี่ส่วนน้ำตาลปี๊บนั้นได้จากการเคี่ยวมะพร้าวหรือลูกตาลก็ได้รู้กันแล้วว่าน้ำตาลแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรมีที่มาจากไหนก็ลองนำไปเลือกบริโภคกันตามความชอบแต่อย่าบริโภคเกินปริมาณที่เหมาะสมนะครับ